แชมป์สมัยที่9ของบุรีรัมย์หากรวมทีมเดิมในการไปรวมทีมมาก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยจะเป็นแชมป์สมัยที่10ครับโอ้โหยิ่งใหญ่แค่ไหนครับบุรีรัมย์กับ10สมัยกับการคว้าแชมป์ไทยลีกในช่วงหลังๆโอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าชั่วโมงนี้ก็เป็นยุคของบุรีรัมย์ครับนัดสุดท้ายมีการประกาศเปิดตัวพิภพอ่อนโมเป็นกุนซือในฤดูกาลหน้าทั้งที่เพิ่งเมื่อวันเสาร์เนี่ยครับเพิ่งทำระยองขึ้นชั้นแต่จะไม่ได้ขึ้นชั้นสู่ไทยลีกกับระยองจะคุมชลบุรีในไทยลีก2แล้วก็ผู้จัดการทีมจะเป็นสินทวีชัยหทัยรัตนกุลอดีตผู้สาวประตูของทีมนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการหาทีมให้ชานรงค์เล่นขอประเด็นชลบุรีหน่อยฮะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ PPTV Sport นะครับมาโพสต์แมตช์คุยกันในเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับกับพี่บับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณนะเดี๋ยวผมเรียกว่าชงให้เองวันนี้เนี่ยหลากหลายเรื่องราวหลังจากไทยลีกปิดฤดูกาลไปแล้วพี่เบิ้ลครับจบลงอย่างเป็นทางการแล้วแต่ยังเหลือฟุตบอลถ้วยอีก2นัดก็คือ FA Cup แล้วก็ลีกคัพที่ยังไม่ได้ชิงครับวันถ้วยชิงเมื่อไหร่ฮะตามข่าวคือหลังจบ FIFA Day ครับเดี๋ยว FIFA Day เตะ6 11นัดสุดท้ายที่เจอฟิลิปสิงคโปร์ก็หลังจากนั้นเขาบอกว่าจะมาเตะตามข่าวอาจจะเป็น FA ครับเตะ15มิถุนาครับแล้วก็ลิเวอร์ครับเตะวันที่16มิถุนาตามข่าวยังไม่เป็นทางการใครจะบอกเลยไปหลังเตะไม่เตะเดี๋ยวว่าอีกที DP กาญจนบุรีเดี๋ยวว่าอีกกันอีกทีนึงเพราะมันยังไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มยืนยันอะไรได้มากขนาดนั้นนะฮะแชมป์สมัยที่9ของบุรีรัมย์หากรวมทีมเดิมในการไปรวมทีมมาก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยจะเป็นแชมป์สมัยที่10ครับโอ้โหยิ่งใหญ่แค่ไหนฮะบุรีรัมย์กับ10สมัยกับการคว้าแชมป์ไทยลีกในช่วงหลังๆโอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าชั่วโมงนี้ก็เป็นยุคของบุรีรัมย์ครับนะครับเพราะว่าระหว่างทางมาเนี่ยเขาได้แชมป์ครั้งแรกปี2011เนี่ยมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันจะมีหายไปก็คือเมืองทอง4สมัยนะครับแล้วก็จะมีเชียงรายใช่แล้วนั้นก็จะเป็นของบุรีรัมย์นะครับก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นทีมที่ทุ่มทุนเยอะมากนะครับลงทุนสูงที่สุดในไทยลีกอ่ะครับเขาว่าปีนึงนี่มันโอ้โห200ล้านไม่อยู่นะ200 300ล้านนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้ผลงานตามที่เขาลงทุนไปครับนะฮะก็เป็นแชมป์แล้วก็สร้างความสวยกับแฟนบอลบุรีรัมย์ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ไปพี่เบิ้ลฮะดาวซันโว21ประตูเป็นคนไทยมันน่าดีใจไหมสุภชัยใจเด็ดแล้วก็อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบิสโซลี่ที่มาในเล็กหลังแล้วยิงกระจุยเลยอยากให้พูดถึง2คนนี้หน่อยฮะก็แน่นอนครับต้องแสดงความดีใจกับเจ้าอามนะครับสุภชัยใจเด็ดที่สามารถที่จะรักษาตำแหน่งดาวซันโวได้2ฤดูกาลติดเป็นคนไทยคนแรกในรอบ15ปีนะครับก่อนนั้นก็จะมีอานนท์สังขะน้อยที่ทำได้2ฤดูกาลติดนะครับมาถึงตอนนี้ก็เป็นสุภชัยที่ทำได้มาเร่งเครื่องในเกมนัดสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าก่อนลงเนี่ยยังเป็นรองวิลเลนโมต้าของแบงคอกอยู่แต่ว่าก็มาเร่งยิงแซงแล้วก็ได้ดาวซันโวจนได้นะครับก็ถือว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับเราไม่นับพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาที่อยู่ในช่วงท้ายละก็ต้องพูดกันอย่างนั้นนะครับก็ถัดจากพี่มุ้ยมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นสุภชัยละเพียงแต่ว่าในสโมสรเนี่ยองค์ประกอบมันไม่เหมือนทีมชาติหลายคนอาจจะไปมองเปรียบเทียบกันซึ่งมันก็ไม่ผิดนะในการที่มองเปรียบเทียบแต่ว่าเราต้องดูในรายละเอียดเยอะว่าทีมชาติเนี่ยองค์ประกอบมันก็แตกต่างกันหมายถึงว่าทั้งตำแหน่งการยืนนะครับตัวผู้เล่นเพื่อนร่วมทีมตัวที่จะป้อนบอลให้นะครับอยู่ในสโมสรเนี่ยไม่ได้เล่นเป็นหน้าเป้าในยามที่ไม่มีพี่มุ้ยถูกไหมถูกเขาก็ไปเล่นตัวที่เป็นตัวต่ำมีตัวบนอีกคนนึงแล้วก็มีผู้เล่นต่างชาติมีอะไรที่สนับสนุนแต่พอมาทีมชาติเนี่ยเขาถ้าเวลาธีรศิลป์ไม่อยู่เขาก็เป็นหน้าเป้าเพราะฉะนั้นบทบาทมันต่างกันละเพราะว่าตรงหน้าต่ำมันก็ไปทับกับเจชนาทิพย์อีกใช่นะฮะสุภชัยต้องไปต่างประเทศแล้วยังฮะพี่เบิ้ลฮะผมว่านักฟุตบอลทุกคนเนี่ยนะถ้าต้องการอัพระดับขึ้นไปเนี่ยมันก็ควรจะไปต่างประเทศนะครับแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าการเจรจาเป็นยังไงเท่าที่ผมได้ข้อมูลนะครับบุรีรัมย์ไม่ได้ปิดกั้นบุรีรัมย์พร้อมที่จะให้สุภชัยไปเล่นต่างประเทศแต่ว่าต้องเป็นข้อเสนอที่ลงตัวคือโอเคถึงไปไม่งั้นก็ไม่ฝืนไปเท่าที่ถามมาเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวนี้ต้องรอดูนะฮะจบท็อป4บุรีรัมย์ทูแบงคอกท่าเรือ BG สถานการณ์ของการไปเล่นในถ้วยเอเชียสรุปณวันนี้คือมันไปแน่ๆก็คือบุรีรัมย์กับแบงคอกอยู่แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ว่า FA Cup จะจบยังไงถ้า FA Cup จบด้วยการเป็นแบงคอกที่ได้แชมป์ FA Cup ก็จะใช้สิทธิ์จาก FA แบงคอกเนี่ยจะใช้สิทธิ์จาก FA Cup เนี่ย
ไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มเลยไปเล่นรอบเพลย์ออฟรอบเพลย์ออฟคือ AFC ปีหน้าปรับรูปแบบใหม่ AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตเนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฐานะแชมป์ไทยลีกได้สิทธิ์ไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มเลยแล้วก็แชมป์ FA ครับเนี่ยจะไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีก2นะครับในรอบเพลย์ออฟที่จะไปเล่นอีลิตก็คือหมายความว่าคุณไปเพลย์ออฟถ้าคุณชนะคุณได้เล่นในอีลิตถ้าคุณแพ้คุณมาเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม AFC แชมเปี้ยนลีก2นะครับแล้วก็อันดับ2ของไทยลีกเนี่ยจะได้เล่น AFC แชมเปี้ยนลีก2แต่ทีนี้เนี่ยอันดับ2มันคือแบงคอกไปแล้วมันอาจจะชนกันถ้าเกิดแบงคอกไปได้ FA ครับแบงคอกก็เอาสิทธิ์ FA ครับไปเพลย์ออฟเล่นอีลิตแล้วก็ท่าเรือขึ้นไปท่าเรืออันดับ3ก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม AFC แชมเปี้ยนลีก2BG ก็ไปเล่นชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับนะฮะอีกถ้วยหนึ่งอีกถ้วยหนึ่งครับนั่นก็เป็นในส่วนของกลุ่มบนของตารางส่วนกลุ่มล่างก็สรุปตกชั้นก็จะเป็นตราดชลบุรีแล้วก็เทโลถ้าจะคุยกันจากในเกมนัดสุดท้ายมีประเด็นที่ต้องพูดถึงก็คือชลบุรีซึ่งก็ต้องบอกเป็นทีมใหญ่แล้วก็ตกชั้นลงไปเนี่ยนะฮะนัดสุดท้ายมีการประกาศเปิดตัวพิภพอ่อนโมเป็นกุนซือในฤดูกาลหน้าทั้งที่เพิ่งเมื่อวันเสาร์เนี่ยเพิ่งทำระยองขึ้นชั้นแต่จะไม่ได้ขึ้นชั้นสู่ไทยลีกกับระยองจะคุมชลบุรีในไทยลีก2แล้วก็ผู้จัดการทีมจะเป็นสินทวีชัยหาไทยรัตนกุลอดีตผู้สาประตูของทีมนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการหาทีมให้ชันอรงเล่นขอประเด็นชลบุรีหน่อยฮะเอาเรื่องไหนก่อนทำไมถามเยอะจังชลบุรีก็เป็นเรื่องของการเดินหน้าสู่ฤดูกาลใหม่ก็จะเป็น2คนก็คือสินทวีชัยกับพิภพเหมาะสมไหมเหมาะสมอยู่แล้วเพราะว่าเขา2คนเนี่ยเป็นตำนานของชลบุรีปลุกชลบุรีต้องใช้เลือดฉลามอีกแล้วนะเขาว่าอย่างนั้นได้นะครับเริ่มจากผู้จัดการทีมก่อนก็มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็สินวีชัยเนี่ยแขวนสตั๊ดเลยแขวนถุงมือนะครับเพื่อที่จะมาเป็นผู้จัดการทีมซึ่งสินวีชัยเองเนี่ยบทบาทหนึ่งเขาเป็นนายกสมาคมนักฟุตบอลอาชีพเป็นผู้บริหารอยู่แล้วเขาก็เป็นผู้บริหารอยู่แล้วทีนี้มันก็จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของความว่าคาแรคเตอร์ของความเป็นทีมในระบบครอบครัวทีนี้มาเป็นสินวีชัยมาซึ่งเขาเรื่องของระเบียบวินัยเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้พวกน้องๆเด็กดาวรุ่งของชลบุรีเนี่ยคุณจะมาเจอพี่ตีละอาจจะโดนควบคุมด้วยระเบียบวินัยเยอะขึ้นอะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งตัวผู้เล่นต่างชาติอะไรพวกนี้คือสินวีชัยก็จะมาช่วยดูตรงนี้แล้วก็เรื่องของการจัดการส่วนเรื่องของโค้ชเนี่ยพี่พบอ่อนโมก็เป็นตำนานของชลบุรีอยู่แล้วฝีไม้ลายมือก็เพิ่งจบโปรไลเซนส์มาก็ไปเก็บเวลโน่นนั่นนี่ U17 ทีมชาติทำระยองขึ้นชั้นก็มีผลงานอยู่ระยองก็คือทำT2ก็คือชลบุรีที่กำลังจะเล่นT2ถูกเพราะฉะนั้นโค้ชโมเนี่ยก็จะมีเรียกว่าประสบการณ์ไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่สื่อสารกับทางสโมสรอยู่ตลอดรู้ใน DNA ของความเป็นชลบุรีในการจะปลุกใจยังไงอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นทิศทางที่ดีแล้วก็ต้องดูทีมงานว่ายังจะเป็นโค้ชแบงค์โค้ชดุลอยู่หรือเปล่าโค้ชบุญคงด้วยโค้ชบุญคงก็อยู่อยู่แล้วใครไม่อยู่โค้ชดุลโค้ชบุญคงอยู่โค้ชคงอยู่ดูแน่นอนนะแต่โค้ชดุลอะไรพวกนี้ก็เล่นทันกับพี่โมอยู่แล้วนี่เอาทันดิก็น่าจะเดินหน้ากันไปต่อได้ไหมก็ถึงได้บอกไงว่ามันเป็น DNA ชลบุรีเข้ามานะครับส่วนตัวนักฟุตบอลเนี่ยอาจจะต้องรอเคลียร์ก่อนว่ามันจะไปเคาะกันตรงไหนยังไงก็เอาคนที่ระดับว่าไม่น่าจะถอยลงไปเล่นผมมองอยู่2ยุทธกรบุรพากับชนรงค์พรหมศรีแก้วฮะคือเขาวิเคราะห์กันว่าในไทยลีก2เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างฟุตบอลมันหนักกว่าไทยลีก1ถูกโอเคไทยลีก1มันเป็นมวยชั้นเชิงแล้วมันไม่ได้บู๊ล้างผ่านเหมือนไทยลีก2ที่มันฟัดกันแบบคุณแชมป์ก็รู้ผมเข้าใจได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการกับสไตล์ของบางคนมันลงไปก็เจ็บตัวเปล่าถูกต้องอีกปัจจัยสำคัญก็คือสภาพสนามมันไม่ได้เนียนกริปเหมือนไทยลีก1เพราะฉะนั้นเนี่ยบอลอย่างชาญจะลงเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับไทยลีก2ก็พยายามที่จะมองหาทีมแต่ว่าสโมสรเองไม่อยากให้เล่นในไทยลีกอาจจะส่งไปต่างประเทศ1ฤดูกาลในการยืมตัวหลังจากนั้นเนี่ยพออีกปีนึงถ้าขึ้นชั้นเขาคาดหวังว่าจะต้องขึ้นเขาก็จะดึงชาญจะลงกลับมาคือเขามองว่าการไปเล่นในสโมสรไทยเนี่ยมันอาจจะก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกำลังหาอยู่ว่าจะไปเล่นในต่างประเทศถ้าไม่ได้ล่ะถ้าไม่ได้นั่นอีกเรื่องนึงแต่ตอนนี้เป้าหมายแรกคือหาทีมต่างประเทศเล่นก่อนนะครับส่วนยศกรบุรพาเนี่ยแนวโน้มเนี่ยน่าจะไปไทยลีก2ด้วยเอาลงไปด้วยเพราะเด็กเพิ่งอายุ 18-19 เอาลงไปช่วยทีมไปเสริมเวลก่อนอะไรก่อนว่ากันไปนะฮะนั่นก็คือบทสรุปของไทยลีกแล้วกันพี่เตี้ยยืนยันอยู่กับพีทีประจวบต่อหาแวะถึงแกนิดนึงเห็นว่าเซ็นไปแล้ว2ปีมั้งไม่ธรรมดานะใช่ไหมเขาบอกคุณแล้วใช่ไหมเอ้ยพีทีประจวบเขาออกข่าวเอาเหรอไม่ใช่เขาบอกผมนะฮะก็มาถามอยู่ว่ากองหน้าคนนั้นคนนี้อะไรยังไงพี่เตี้ยนี่ไม่ได้เจอกันหน้าจอ PPTV เลยนะฮะก็น่าจะคุมประจวบต่อนะครับปีหน้าเดี๋ยวน่าจะมีโค้ชคนอื่นมาวิเคราะห์เกมแทนเพิ่มไปแล้วกันนะฮะก็หลายๆทีมฤดูกาลหน้าก็ยังอยู่กันต่อแล้วความสนุกของไทยลีกก็ยังอยู่กันต่อแล้วกันนะฮะจากนี้ก็คงจะปิดฉากอย่างเป็นทางการกับเรื่องของฟุตบอลไทยรอหลัง FIFA Day นะครับหลังจากเชียร์ทีมชาติไทยเจอกับจีนแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็จะเป็นนะครับ2นัดแล้วก็ปิดฉากฤดูกาลนี้สำหรับ FA Cup แล้วก็ Rivalry Cup
มันทำไมมันถ้าเขาไปเตะถ้าเขาขยับมาเตะก่อนได้ไหมแล้วทำไมมันไม่มันไม่ปิดก่อนคุณว่าได้ไหมจริงๆได้แต่มันประกาศณวันนี้มันจะแทบไม่ทันแล้วดิพี่เพราะตอนแรกเขาจะเป็น30กับ1ถูกไหมใช่มันมีความผิดพลาดฮะมันมีความผิดพลาดซึ่งยิ่งแก้เขายิ่งติดมันลิงติดแห่ครับท้ายสุดฮะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นพ้นแมตช์วันนี้เอาว่าถ้าพี่เบิร์นไม่พูดผมพูดไปเองแล้วกันฮะอย่าทำอะไรให้มันถูกต้องอย่าทำอะไรให้มันถูกใจนะครับวันนี้พ้นแมตช์หมดเวลาแล้วครับพี่เบิร์นครับผมไว้มาบ่อยๆนะเรียกได้นะฮะสองคนกับพี่เบิร์นนะฮะคุยเรื่องฟุตบอลไทยกันในพ้นแมตช์นะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ฝากติดตามทางช่อง PPTV Sport ทางช่อง YouTube แล้วกันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ